สวัสดีครับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยของครอบครัวชมพู่อารยาก็ต้องจัดเต็มเสมอจะธรรมดาได้อย่างไรโดยวันที่2เมษายน2564ที่ผ่านมาแม่ชมพู่ก็โพสต์สตาแกรมภาพครอบครัวทุกคนแต่งตัวสีสันสดใสกันทั้งสามีน็อตวิศรุและก็หนุ่มน้อยฝาแฝดแต่ก็เดี๋ยวนะในภาพมีแต่น้องสายฟ้าคนเดียวแล้วน้องพายุหายไปไหนแต่ก็ไม่ต้องรีบดราม่ากันนะครับเพราะว่าแม่ชมพู่ชี้แจงกันดราม่าเอาไว้ในแคปชั่นแล้วว่าสงกรานต์นี้บุญรักษานะคะแฮชแท็กยุร้อนยุไม่ไหวยุไปรอบนรถนะแม่อ้าวจบกันนะจ๊ะ